เขาโมโหบอกแล้วมึงทำไมอลังปุ๊บเขาคว้าชุนน่ะชุนสีแดงที่ถักที่ทางวนเนี่ยกระโดดแทงหัวผมเลยผมหลบหันข้างรายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจจะมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการกันละครั้งหนึ่งบายโคกซีโร่สำหรับ EP นี้นะเมื่อกี้พี่โค้งดูอะไรอยู่ก็คือ1ล้านวิวนะครับผมกับแขกรับเชิญเราในวันนี้นะซึ่งเรากลับมาหาเขาอีกรอบมีของขวัญเล็กๆน้อยๆนะครับมามอบให้กับแขกรับเชิญเราในวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าทำไมมันหลับอ้าวจะมาเซอร์ไพรส์เลยวันนี้เนื่องจากอะไรรู้ป่ะนี่ไงครับนี่ไงครับ1 ล้าน 148,000 วิวโอ้โหฟุกจริงๆขอบคุณมากขอบมากวันนี้ครั้งหนึ่งก็มาขอบคุณนะก็มีของขวัญเล็กๆน้อยๆมาให้โอ้ยเป็นไงฮะพี่หลังตอนนี้โควิดรอบ3ก็ผมโอเคเรื่องการงานของผมเป็นออเดอร์ที่แบบเขาเรียกว่าอะไรลูกค้าสั่งไว้แล้วแล้วกำลังทำแบรนด์คาซูกิคือคาซูกิจะทำร่วมกับผมคือซื้อซีรีส์หลังพระนครเดี๋ยวเซ็นสัญญากันเป็นแบรนด์เหมือนซื้อชื่อเราทำกีตาร์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถจะมีช่องทางในการขายกีตาร์หรือทำธุรกิจได้อยู่ไม่ยังไม่เดือดร้อนเหมือนคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยไปได้ก็เลยไม่มีผลกระทบอะไรไม่มีผลกระทบอะไรเท่าไหร่แล้วพอมีบ้านนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยไหนๆก็1ล้านแล้วใช่ไหมต้องการ EP พิเศษหรือเปล่าได้หรอได้เอาละฮะเดี๋ยวไปดูกันว่าเรื่องอะไรไปคิดถึงจึงมาหาเราเท้าความในครั้งที่ก่อนนู้นที่ผมมาที่เราถ่ายก่อนที่จะเป็นล้านวิวล้านหนึ่งแสนกว่าวิวเนี่ยถ้าใครเคยดูแล้วก็จะรู้ว่าพี่หลังมนครเนี่ยมันมีหลายคอมเมนต์นะที่บอกว่าเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยอยากจะเสนอในมุมมองในเรื่องที่ไปกระทำเขาบ้างแต่เหมือนว่าพี่หลังเนี่ยเสนอในมุมที่ตัวเองโดนมาอย่างเดียวเลยนะตั้งแต่สารเด็กเอ้ยยันคุ้มผู้ใหญ่ยันอะไรแต่ทีเนี้ยความที่เป็นหลังพนครยิ่งใครที่รู้สตอรี่เขาอยู่เขาก็จะมีเรื่องราวในการที่เป็นพ่อบ้านนะพนครนะถูกป่ะจะไม่มีเลยเหรอเรื่องบู๊เรื่องอะไรที่จะมาถ่ายทอดให้พวกน้องๆฟังเป็นจากปากพี่หลังนอกจากหนังสือจะมาง้างปากผมไม่ได้เลยใช่ไหมโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะผมไล่มนอยู่นะตอนนี้นะน้องๆก็อย่างผมเนี่ยเป็นตัวแทนของน้องๆนะมาไล่มนพี่หลังนะไม่รู้ว่าเขาจะหลงกลไม่รู้ว่าเขาจะหลงมนผมหรือเปล่านะครับนะก็อย่างที่บอกครับสรุปง่ายๆพี่หลังนำเสนอของเราเนี่ยในช่องกันละครั้งหนึ่งเนี่ยเป็นในรูปแบบที่โดนมาตลอดในเมื่อรับปากแล้วว่าอ่ะไหนๆก็มาแล้ว EP พิเศษไปอีก1 EP ผมขอสักเป็นเรื่องบู๊ๆที่ว่าไปทำหรือบ้างได้มั้ยได้ฮะโอ้โหไม่ได้ก็อยากจะเล่าให้เป็นบทเรียนเฉยๆเป็นวิธีทางมันก็ต้องพูดความจริงว่าจริงๆเราไม่อยากเล่าเนี่ยเราก็คิดเยอะครับแต่ว่าโอเคถ้าเป็นอุทาหรณ์และสำหรับของขวัญด้วยคือชอบของขวัญมากใช่ไหมก็เลยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าก่อนเป็นหลังพระนครเนี่ยผมก็เคยจับเหล็กแทงคนในคุกเนี่ยเคยนั่นไงนี่ฮะถึงบอกว่าคือต้องมีอยู่แล้วถ้าเท้ากับปลายแต่สิ่งที่ผมเสียใจที่สุดเลยคืออะไรรู้ไหมผมจับเหล็กแทงคนเป็นคนบ้านเดียวกันกินข้าวอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันและที่เสียใจที่สุดอีกกว่านั้นคืออะไรไหมครับคือเขาเป็นกลุ่มคนฝั่งทนฝั่งทนที่มันเลยทำให้พระนครกับฝั่งทนตอนนั้นน่ะทะเลาะกันก็ผมเป็นหนึ่งในสาเหตุนั้นด้วยพี่หลังพระนครเราบอกเนี่ยคือถ้าเป็นคุกเนี่ยยิ่งต่างจังหวัดเนี่ยความเป็นพระนครฝั่งทนน่ะจะเป็นบ้านเดียวกันเรียกภาคกลางกทมเขาเรียกว่าบ้านกรุงเทพใช่ถูกไหมฮะอ่ะย้อนกลับไปเลยที่ผมเล่ามาตลอดว่าผมถูกทำร้ายถูกทำร้ายสุดท้ายเนี่ยผมย้ายเรือนจำต้องย้อนกลับไปก่อนว่าในสมัยที่ผมอยู่วัยหนุ่มแดน4ปี2548เนี่ยผมมีคู่คดีคนหนึ่งชื่อบอยดากอนบอยดากอนเนี่ยในสังคมคนเกเรน่าจะรู้จักแหละเขาผ่านสารเด็กมาแล้วเจอกันเป็นเพื่อนกันสนิทอยู่ที่แดน4กันแล้วก็เหมือนไปมีเรื่องถูกไหมฮะที่ผมเล่าว่าเพื่อนผมโดนลุมก็คือบอยดากอนเนี่ยโดนลุมอยู่แล้วผมเข้าไปช่วยโดนต่อยหลับแต่ในชั่วโมง
นั้นเนี่ยผมกับบอยดากอนเนี่ยก็อยู่กับบ้านรองฤทธิ์รองฤทธิ์คุ้มทรัพย์เนี่ยเป็นเหมือนเป็นพ่อบ้านบ้านปทุมแต่ผม2คนเปรียบเสมือนซามูไรเขาอะไรเงี้ยก็ไปอยู่กินข้าวกับเขาอะไรเงี้ยพอเรา2คนกับบอยดากอนเนี่ยเริ่มปี๊ดปาร์ตหมายความว่าวัยรุ่นน่ะพอแบบซ่าอยู่ในคุกแล้วมันสเต็ปมันจะเยอะผมเนี่ยยอมรับว่าผมเนี่ยสเต็ปเยอะปี๊ดปาร์ตเสียงดังเนี่ยมันก็ทำให้ผม2คนเนี่ยไปเข้าตาบ้านฝั่งทนก่อนแต่จริงเนี่ยมันอยู่บ้านกทมเหมือนกันตอนนั้นเนี่ยถ้าผมจำได้ก็คือมีแก่นมาลาเนี่ยเป็นพ่อบ้านฝั่งทนคู่กับดีมชื่อดีมฝั่งทน2คนอยู่แดน4ไว้หนุ่มแต่ผมเนี่ยเหมือนเข้าตาดีมแล้วคือทุกครั้งเวลาผมเดินขึ้นชั้นลอยหรือเดินไปไหนเนี่ยดีมเวลามองผมเนี่ยมันเหมือนแบบไม่หมั่นไส้ผมแต่ผมมาเข้าใจได้เพราะว่าเคยเจอใช่มั้ยกาแบบกวนข้านี่เจ๋งเริ่มแล้วเริ่มเป็นแบบเราเริ่มขึ้นมาเราก็อยากจะโชว์พลังอยากจะโชว์ความโดดเด่นของเราจะโดดเด่นไปเข้าตาเขาเลยนะแต่เรารู้แล้วแต่บังเอิญผมไม่มีเรื่องกับคนกลุ่มอื่นเหรอคือมีเรื่องกับบ้านชนแล้วก็ย้ายไปเสร็จปุ๊บชุดแรกเนี่ยมันมีการย้ายเดือนจำก็คือชุดหมู่บ้านชุดหมู่บ้านฝั่งทนบางเอฟหมู่บ้านพวกเนี้ยแล้วก็ย้ายไปที่เรือนจำเขาบินชุดที่2กลายเป็นชุดผมกลายเป็นชุดผมก็คือมีผมบอยดากอนบอยบ้ารองฤทธิ์ใช่ไหมตู่ชนบุรีและดีมหัวหน้าแกนเล็กเทชนอุ้ยหลายคนชุดอีก40คนเนี่ยขึ้นมาบนรถเนี่ยคือชุดพวกเราเนี่ยก็คือคนที่มันทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาแต่ว่าขึ้นรถคันเดียวกันย้ายไปเรือนจำระยองรองฤทธิ์ก็พูดบนรถเลยว่าเราไปไหนก็ไปด้วยกันแล้วแผลที่นี่ใกล้มันจบที่นี่นะก็เดินทางไปเรือนจำระยองแต่ก่อนที่จะไปเรือนจำระยองเนี่ยต้องย้อนกลับมาอีกประมาณสัก1เดือนคือรู้จักช้างใหญ่ใช่ไหมช้างใหญ่ตะมนที่อุตโมช้างใหญ่ในตอนนั้นเนี่ยเหมือนช้างเนี่ยเป็นคนที่เกเรและเข้าตาเจ้าหน้าที่มากคือมันวนทุกแดนแล้วเป็นเพราะว่าฝั่งทนที่หยุดวนทุกแดนแล้วและช้างเนี่ยถูกจับย้ายไปกับกลุ่มบางขวางก่อน17คนรวมช้างไป18คนเขาเลยเรียกว่าชุด18อรหันต์ไปที่เรือนจำระยองก่อนพอเราขึ้นรถเขาบอกย้ายเรือนจำระยองเราก็นึกเลยเฮ้ยเราเคยเจอช้างเดี๋ยวต้องไปเจอช้างแน่นอนเราก็เดินทางกันไปปึ้งพอไปลงที่เรือนจำระยองปุ๊บชุด40คนเนี่ยเขาผ่าครึ่งครับ20คนเนี่ยคือย้ายเข้าไปในแดน4ระยองผมอีก20คนเนี่ยเข้าไปที่แดน5ในชุดผมที่เข้าไปก็มีผมมีลูกปลาสลับบุรีมีรองฤทธิ์เสร็จแล้วก็มีดีมีหัวหน้าแก่นอะไรพวกเนี้ยแล้วมีบอยบ้าบอยดากอนคู่ดีผมลงไปแดน5พอลงมาเสร็จปุ๊บเนี่ยบ้านบางขวางก็มารับคือช้างใหญ่เนี่ยอยู่กับบางขวางเพราะเขาย้ายมาด้วยกันครับเราก็อยู่กับช้างอยู่ด้วยกันกินข้าวด้วยกันกับดีมกับหัวหน้าก็ไม่มีอะไรผ่านเวลาไปสักประมาณ1อาทิตย์แดน4เนี่ยชุดวัยหนุ่ม20คนที่ย้ายไปเนี่ยไปมีเรื่องไปมีเรื่องทะเลาะแล้วก็ถูกลุมตีเนี่ยย้ายข้ามมาที่แดน5แดนซึ่งแดนเป็นแดนที่ฝรั่งอยู่เป็นแดนที่พวกผมอยู่พอย้ายข้ามมาเสร็จก็โดนปิดกล่องชุดนี้40คนไอ้20คนเนี่ยโดนปิดกล่องอีกแต่พวกเราช่วยไม่ได้มันมีเหตุการณ์หลายๆอย่างที่ทำให้เราเนี่ยไม่กล้าไปช่วยเพราะมันโดนทั้งแดนเลยแต่เราเนี่ยจำภาพไว้ที่ไม่ได้ช่วยเพราะว่าคนที่อยู่กับเราหรือเด็กวัยหนุ่มที่โดนลุมบางทีมันเป็นโจทย์กันนะมันก็เหมือนแบบปล่อยแม่งให้โดนไปวะ อะไรประมาณนี้แนวแบบนี้ผมก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะพวกเขาโดนปิดกล่องเสร็จแล้วก็ส่งขึ้นไปอยู่บนซอยผมดีหมูหน้าแก่นก็ช้างก็ยังอยู่กินข้าวด้วยกันเสร็จแล้วอยู่ดีจะมีรายชื่อพวกเราทุกคนเนี่ยย้ายไปแดน4เหมือนเขาไฟกันเขากลัวว่าถ้ามันรวมกันนะถ้าอย่างที่ผมคิดไหมใช่ฮะถ้าเอา20กับ20มารวมกันจะสร้างเรื่องมีปัญหาเพราะเราโดนเดี๋ยวจะแก้เดี๋ยวจะอะไรแบบนี้พอรวมตัวกันได้ช่วยกันคิดก็เลยจับพวกผมเนี่ยย้ายไปที่แดน4แต่ว่าพวกผมไปกันแค่8คนก็มีช้างใหญ่มีผมมีดีมหัวหน้าแก่นมีบอยบ้าบอยดากอนแล้วก็ตัวผมแล้วก็มีน้องคนนึงชื่อแมนทั้งหมด8คนย้ายไปด้วยกันทั้งหมด8คนนะเท่าไหร่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันไปจับเรา8คนแต่12คนยังอยู่พอไปถึงพวกก็จับพวกเราทั้งหมด8คนเนี่ยขึ้นซอยลักษณะการขังซอยก็คนละห้องแยกกันหมดทั้งที่เราไม่ได้มีเรื่องมีราวไม่ได้มีเรื่องมีราวแต่ว่าก็สเต็ปเด็กวัยหนุ่มนะเวลาไปอยู่ในเรือนจำตอนนั้นพวกผมก็แบบเหมือนงานไม่ทำเจ้าหน้าที่สั่งไม่ฟังเหมือนเราคิดว่าเราแน่เราคิดว่าเรากระด้างกระเดื่องด้วยกระเดื่องด้วยอะไรเงี้ยก็เลยไขว้กันเลยไขว้กันเสร็จปุ๊บก็ไปลงแดน4ขังซอยเนี่ยคนละห้องเหมือนกันหมดตอนนั้นน่ะผู้ใหญ่ซอยเนี่ยเป็นพ่อบ้านอยู่วัยหนุ่มมาจะบางขวางผู้ใหญ่ซอยก็รับพวกเราหมดเลยปึ้งรับเรียบร้อยหมดเลยเราก็นอนอยู่ซอยได้ประมาณสักเดือนกว่าเนี่ยชุดดีมชุดหัวหน้าแก่นและช้างใหญ่เนี่ยลงก่อน4คนลงมาก่อนปึ้งก็ไปกินข้าวอยู่กับซอยผ่านไปประมาณเดือนกว่าพวกผมก็ลงมาตึ้มลงมาก็กินข้าวอยู่ด้วยกันก็คืออยู่บ้านซอยนี่แหละก็มีช้างใหญ่มีดีมีผมนั่งกินข้าวอยู่ด้วยกันต่างคนต่างแยกกองงานไปตอนนั้นเนี่ยที่ผมมีเรื่องเนี่ยคือมันเหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้คือดีมเนี่ยเขาอยู่ที่วัยหนุ่มเนี่ยเขาเป็นพ่อบ้านและสมัยก่อนวัยหนุ่มมันเป็นระบบแบบสั่งคนสั่งเด็กอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นเนี่ยผมนั่งอยู่ในกองงานเดียวกันนั่งเย็บอวนเนี่ยกองงานอวนก็คือจะนั่งพื้นนั่งฝั่งตรงข้ามกันก็มีดีมีผมมีหัวหน้าแก่นตอนนั้นน่ะผมเจอบางขวางคนหนึ่งฝั่งทนชื่อณพงษ์หน้าลาย
แล้วหัวหน้าร้านนี้คืออยู่บ้านซอยนี่แหละครับเป็นพ่อบ้านเป็นพ่อบ้านแบบอยู่ในกลุ่มของหัวหน้าซอยนี่แหละก่อนหน้าที่เรามาแล้วนะพงเนี่ยก็อยู่ในกองงานนี้ครับแต่แกก็จะนั่งเย็บอวนแบบไกลๆหน่อยอะไรแต่แกไม่ได้เย็บอวนหรอกเพราะแกก็มียอดมีอะไรใช่ไหมแล้วคู่ดีผมเนี่ยชื่อบอยดาก้อนเนี่ยทำงานอยู่ชั้นล่างผมอยู่ชั้น2ก็อยู่ชั้น1ขณะที่เราทำงานกันเนี่ยเจ้าดีเนี่ยก็ใช้ผมลังไปตักน้ำมาดิผมก็ไปผมไปผมถือว่าเพื่อนกันเลยเรามาอยู่ผมก็ไปตักน้ำเสร็จมาให้ปุ๊บนั่งสักพักหนึ่งลังมึงไปซื้อกาแฟมาดิคือในเรือนจำใหญ่เรือนจำกลางมันจะมีพวกทำกาแฟขายตัวละ10 บาท 10 บาทเป็นตัวที่แบบว่าผสมแล้วมีกาแฟน้ำตาลคอปก็คือม้วนไว้เพื่อขายแล้วก็ซื้อแล้วก็มาใส่แก้วแล้วก็ชงน้ำร้อนกินแล้วพูดง่ายทีนวันภาษาในคุกใช่พอมันใช้ผมครั้งที่2เนี่ยผมเริ่มแบบเฮ้ยทั้งที่มันเป็นเพื่อนกันน่ะแต่ว่าเขายังเหมือนแบบที่เหมือนติดนิสัยวัยหนุ่มเป็นพ่อบ้านปุ๊บผมก็พูดเลยบอกเฮ้ยดิมที่นี่ระยองมึงจะมาใช้อะไรแบบวัยหนุ่มไม่ได้แล้วนะอะไรเงี้ยเขาโมโหบอกแล้วมึงทำไมหลังปุ๊บเขาคว้าชุนน่ะชุนสีแดงที่ถักที่ถักอวนเนี่ยกระโดดแทงหัวผมเลยผมหลบหันข้างมันก็ชุนพลาสติกมันไม่ได้เข้าหรอกมันเป็นพลาสติกมันก็แบบปึ้งแล้วมันก็หักใช่ไหมดีมลุกผมก็ลุกเลยลุกเหมือนทำท่าจะต่อยกันแก่นเนี่ยลุกขึ้นมาห้ามบอกว่าเฮ้ยอย่าทะเลาะกันมันเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยผมก็เย็นเพราะมันบ้านเดียวกันครับแล้วก็ดีมก็แบบเริ่มเย็นลงก็นั่งต่างคนต่างนั่งลงมาแต่คนในกองงานเนี่ยเป็นร้อยคนเนี่ยมองละเหมือนเราแบบทะเลาะกันซึ่งคนที่มองเนี่ยรอบกองงานเนี่ยคนละบ้านกันคนละยอหมดเลยคนละยอหมดเลยคนพื้นที่หมดเลยและคนพื้นที่เนี่ยจ้องพวกเราอยู่แล้วว่าถ้าพวกมึงซ่านะวัยหนุ่มกูปิดแนวนี้เลยเพราะว่าเราสร้างปัญหาไว้เยอะอะไรแบบเนี้ยครับต่างคนก็ต่างนั่งลงไปผมก็เริ่มเย็นลงไม่ได้คิดอะไรแก่นก็ห้ามเรานั่งดีมก็นั่งผมก็นั่งขณะที่ผมนั่งลงเนี่ยปึ้งมันมีเด็กระยองน่ะวิ่งไปบอกเพื่อนผมละคู่ดีไอ้บอยอ่ะว่าเนี่ยผมอ่ะมีเรื่องมีปากเสียงต่อยกันบนกองงานละบอยเนี่ยมันรู้ละแต่ก็ยังขึ้นมาไม่ได้ขณะที่เรานั่งกันเนี่ยที่จุดทำให้ผมแบบแค้นเลยคือนี่คือณพงษ์เนี่ยแกก็เดินมาด้านหลังผมไม่คิดอะไรนะณพงษ์หน้ารายฝั่งทนเนี่ยเดินมาถึงปุ๊บแกเตะเข้าที่หัวผมเลยปึ้งเฮ้ยเตะเลยผมลุกขึ้นมาปุ๊บเนี่ยหัวหน้าแก่นลุกขึ้นมาห้ามดีมเนี่ยชกผมอีกทีนึงโอ้โหปึ๊บแล้วมันเหมือนแบบมันกึกกักเคยมาต่อยกันแล้วแบบปึ๊บณพงษ์ก็พูดบอกว่านี่มันน้องกูมันเด็กแถวบ้านกูไอ้เราอะนับถือเขาแบบเฮ้ยน้านี่มันเรื่องของเด็ก2คนต่อยกันนะท่านน้าเข้ามาแบบในความรู้สึกก็ไม่ได้พูดนะท่านน้าเข้ามาเคลียร์แบบเฮ้ยอย่าทะเลาะกันเนี่ยมันจบแต่เนี่ยความเป็นผู้ใหญ่ความเป็นผู้ใหญ่ทีนี้เขาเตะเราเลยปุ๊บพอเหตุการณ์มันกำลังแบบชุลมุนกำลังคุยกันอยู่เนี่ยบอยผู้ใหญ่ซอยเนี่ยขึ้นมาผู้ใหญ่ซอยเนี่ยพอขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็ถามว่าลังมีเรื่องอะไรกันเคลียร์กันเรียกกันมาเคลียร์ตอนที่เรานั่งเคลียร์กันเป็นกลุ่มๆนึกภาพว่านั่งในกองงานแล้วนั่งเคลียร์กันเนี่ยคนระยองเป็นร้อยเนี่ยนั่งดูเราหมดแล้วนั่งมองเราแล้วเหมือนเราทะเลาะกันเองแล้วรอบนอกเนี่ยนั่งมองเราแล้วปุ๊บผู้ใหญ่ซอยถามผมว่าลังจบเถอะให้มันจบผมก็มองตาเขาแต่ผมไม่ได้พูดว่าในความรู้สึกผมอ่ะผมจบไม่ได้เขาบอกลังให้มันจบๆไปขอโทษแล้วจบไปผมไม่ขอโทษผมก็มองตาแกแล้วผมก็แบบก้มหน้าเหมือนแบบครับครับครับอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่พูดเลยสักคำเดียวผู้ใหญ่ซอยก็ลงไปผมทำงานไม่ได้แล้วผมก็ลงมาข้างล่างลงมาหาคู่ดีผมชื่อบอยบอยบอกรู้เรื่องหมดแล้วบอยบอกว่าเดี๋ยวกลางวันค่อยว่ากันเราก็ไม่ได้คิดอะไรนะตอนนั้นก็แบบฟุ้งซ่านในสมองแบบเฮ้ยโอ้โหคนในกองงานระยองมองเห็นเราหมดแล้วแล้วเราโดนทำร้ายแบบนี้คือมันเป็นคือบุรุษปกติเราอะเวลามีเรื่องเนี่ยไม่เคยมีเรื่องอะไรเป็นของตัวเราเลยส่วนใหญ่เราเป็นพ่อบ้านเนี่ยก็คือเรื่องของเพื่อนเรื่องของเด็กในบ้านมาบอกเราหรือเรื่องของคนนั้นคนนี้ไม่เคยมีเรื่องของตัวเราเลยอันนี้คือมันเจอกับตัวเราเองเลยโอ้ยเนี่ยนะฮะเป็นจุดที่แบบว่าทำให้มีความคิดอะไรบางอย่างใช่มันเริ่มมันรับแบบสับสนแล้วแบบท่อตอนนี้นะใช่ฮะแล้วสับสนปุ๊บแล้วคือเราอยู่ระยองอ่ะเรามาเนี่ยบ้านไม่หนุ่มเนี่ยหนึ่งคนระยองไม่เอาอยู่แล้วครับสองเราไม่มีอาวุธและเราเนี่ยทะเลาะกันเองมันยากมากที่จะแก้ที่จะอะไรใช่ไหมฮะพอลงมาถึงกลางวันเนี่ยผมก็ลงมาที่อยู่ตู้ล็อกเกอร์คือระยองเนี่ยมันจะมีตู้ล็อกเกอร์ในลักษณะที่เป็นแบบว่าต้องเดินเข้ามาในตู้มันไม่ได้ตู้เปิดเผยเหมือนแบบเป็นห้องนึงเป็นห้องเฉพาะของเวลาเปิดตู้ล็อกเกอร์เท่านั้นถึงจะเข้าไปและเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยผมจำได้ตอนนั้นที่อยู่กับผมเนี่ยก็คือมีบอยดาก้อนครับมีผมมีบอยบ้าแล้วก็มีแมนเนี่ยเป็นเด็กที่แบบไม่มีแต่บอยบ้าเนี่ยก็พอเอาเรื่องครับคือ4คนเนี้ยเรานอนซอยแล้วเราลงสุดท้ายทั้ง4คนมันก็เลยสนิทชิดเชื้อสนิทกันอยู่4คนแต่แม้เนี่ยไม่บู๊อยู่แล้วครับคือเด็กแต่เขาก็ไม่ทิ้งเราผมก็นั่งคิดปุ๊บบอยดาก้อนเรียกผมเลยหลังมานี่ผมก็เดินเข้าไปตู้ล็อกเกอร์บอยมันก็หยิบเหล็กออกมาเลยฮะแล้วแบมือให้ผมเลยฟึ่มช้อนชงกาแฟแค่เนี้ยแต่แหลมเพี้ยวเลยอ๋อช้อนเล็กใช่มั้ยมันมีแค่นี้บอยบอกว่าเนี่ยมีอยู่แค่นี้หาได้แค่นี้โอ้โหคือแล้วมันมีเหล็กตัวเดียวใช่ช้อนชงกาแฟแล้วเราก็ใส่กางเกงจับหมูผมขอถามนิดนึงทำไมฮะเหล็กถึงไม่มีถึงขนาดนั้นเลยอ่ะคือเราหาไม่ได้คือเราซึ่งผมมองว่าในยุคนั้นน่ะมันก็น่าจะหาง่ายอยู่เพราะว่ายังไม่มีความเป็นของแม็กหรืออะไรในยุคนี้ไปบีบถูกไหมในการหาเหล็กทุกเรือนจำน่าจะหาง่ายแต่เพราะอะไรครับเพราะว่าใบหนุ่มเนี่ยไม่มีปัญหา
พอบ้านไม่หนุ่มมีปัญหาปุ๊บเนี่ยคนระยองบีบถ้าพวกเรามีเหล็กหรือหยิบเหล็กเนี่ยคนระยองจะเหมาว่าเราเนี่ยจะแก้คนระยองก็คือจบเลยจบเลยนั่นคือคนระยองเนี่ยบล็อกเราหมดเลยและเหล็กนี่ได้มาจากอะไรรู้ไหมฮะเจ้าบอยคู่ดีผมเนี่ยบอยดากอนเนี่ยชอบสักให้ขมิ้นเวลาไปนอนบนห้องอ่ะคือคนคุกเปิดเวลาเห็นเราอาจารย์สักเนี่ยก็จะแบบโอ้ชอบเราเนี่ยเจ้าบอยเนี่ยฉลาดเวลาไปสักให้เสร็จแล้วเนี่ยก็คือขอเหล็กไว้ขอเหล็กแล้วเด็กขมิ้นเนี่ยไปทำมาให้ช้อนเหมือนช้อนชงกาแฟเล็กๆพอส่งมาให้ผมปุ๊บผมคิดใจอ้าวทำไงอ่ะก็แหลมเฟี้ยวเลยนะแหลมเฟี้ยวเลยมีอยู่แค่นี้ปุ๊บผมก็คว้าเหล็กจากบอยเลยฟึบใส่กระเป๋าเกจับหมูเกจับหมูแล้วใส่ปึ้งบอยพูดผมว่าอะไรถ้าไปแล้วเราไม่คุยนะเว้ยหลังมันยิ่งแบบเหมือนผลักดันให้เราไปบู๊อะไรอย่างเงี้ยก็คือบอกให้รู้เลยว่าไปเนี่ยไม่คุยแล้วต้องเล่นแล้วอะไรเงี้ยเปิดเลยเสร็จแล้วผมก็ออกจากตู้ล็อกเกอร์มาปุ๊บแหละเราก็นั่งเหมือนนั่งยองๆเหมือนคล้ายๆกับเหมือนฟุตบาทแบบเงี้ยนั่งแล้วเรามองมาที่บ้านเราจากที่ผมนั่งอยู่เนี่ยแล้วเดินไปที่บ้านที่กินข้าวอันบ้านผู้ใหญ่ซอยเนี่ยก็ประมาณ200เมตรทุกคนเนี่ยนั่งล้อมกันหมดแล้วพวกนภพงดีมแก่นเนี่ยนั่งล้อมกันหมดแล้วเขารวมเนี่ยผมรู้สึกได้ว่าเขาไม่ได้รวมทะเลาะกับเราเขารวมรอให้เราเนี่ย4คนเนี่ยเข้าบ้านเพื่อจะไปนั่งเคลียร์กันว่าเฮ้ยมันเรื่องมันเกิดจากอะไรเมื่อกี้เราไปเคลียร์ข้างบนไม่ได้เพราะมันอยู่ในกองงานคนระยองมองคือเหมือนจะจัดการกันเองในบ้านเนี่ยผมก็เดินไปเลยพอเดินมาถึงเจอนะผมก็นั่งอยู่เนี่ยพอถึงปุ๊บผมก็ควักเหล็กปุ๊บผมก็แทงนะผมเลยแต่แกลุกก็เข้าใต้ตาแกแต่เหล็กมันไม่ได้เข้าหรอกฮะรูมันแค่นี้เพราะเหล็กมันมีอยู่แค่นี้ครับพอแทงเสร็จปุ๊บเนี่ยดีมลุกทุกคนก็ลุกใช่ไหมไอ้บอยดาก้อนผมก็ตะลุมบอลกันต่อยสองคนลุมต่อยเขาอยู่ในบ้านเสร็จปุ๊บเจ้าหน้าที่ก็ล็อกเราเลยล็อกผมกับบอยดาก้อนเนี่ยเข้ามานั่งข้างเจ้าหน้าที่โต๊ะสองคนฝั่งนี้ก่อนพอนั่งเสร็จถามว่าเรื่องอะไรเงี้ยขณะที่กำลังเคลียร์เนี่ยเราก็มองด้านนอกรอบนอกเราเห็นแล้วว่าพวกผู้ใหญ่โซยพวกช้างก็คว้าหินช้างมุตโมเนี่ยก็ถือหินก้อนมาเริ่มเลยคือผมรู้เพราะเจ้าช้างมันถือหินแล้วคนระยองเนี่ยเริ่มผมรู้สึกว่าเขารวมจะปิดผมกับเจ้าบอยแล้วเจ้าที่บอกเดี๋ยวไปหน้าฝ่ายกันผมรู้แล้วในช่วงเวลาที่เราเดินไปหน้าฝ่ายเนี่ยเราโดนแน่นอนพอบอยดาก้อนลุกขึ้นปุ๊บเนี่ยบอยบ้าลุกขึ้นผมก็สะกิดเลยวิ่งแล้วเราก็วิ่งเลยฮะปุ๊บเลี้ยวเข้าฝ่ายปุ๊บหินมันโหมันเป็นหาหินน่ะตกตามลงมาที่หน้าฝ่ายตุ๊บๆๆๆๆเป็นอย่างที่เราคิดจริงด้วยเป็นอย่างที่เราคิดคือเราเห็นช้างมันถือหินเราเลยรู้เลยว่าเราโดนแน่อะไรเงี้ยพอเราเข้ามาในแดนปุ๊บเจ้าที่ก็คือผู้บังคับแดนเนี่ยเราไม่รู้ว่าเนี่ยแม่งคือมือป่าที่สุดของระยองและชื่อเจ้าที่แมวแดน4ต้องรู้จักว่าเป็นผู้บังคับแดนที่แบบสายโหดเราไม่รู้พอเราเลี้ยวเข้าไปปุ๊บ4คนปุ๊บเขามาถึงเขาถามว่ามึงมีเรื่องกับใครเรายังไม่ทันพูดเลยหัวหน้าที่ชื่อแมวเนี่ยคว้ากระบองปุ๊บเตะผมเลยปึ้งแล้วก็เหยียบหัวผมเสร็จแล้วก็ตีเลยปึ้งมึงไปมึงแทงกับใครเรารีบออกตัวเลยครับผมแทงบ้านเดียวกันเองครับผมแทงบ้านเดียวกันเองครับเขาเลยดึงออกเพราะเขาเข้าใจว่าเราอ่ะแก้คนระยองเพราะเขาเอาคนระยองอยู่แล้วเขาเลยดึงออกเอ้าไหนไม่ตามพวกมันมาสิพอมันนั่งกัน4คนใช่ไหมเขาก็ตามบ้านเรามาทั้งหมดเลยทั้งช้างใหญ่ทั้งซอยทั้งดีมทั้งอะไรมาทุกคนหมดเลยพอเข้ามาในเขาเรียกว่าหน้าฝ่ายเสร็จปุ๊บเนี่ยเจ้าที่ก็แบบว่าเอ้าใครต้นเรื่องผมก็บอกผมต้นเรื่องคนแทงครับดีมก็รับว่ามันต้นเรื่องถ้ามึง2คนต่อยกันคือหัวหน้าเนี่ยฉลาดมากเพราะว่าหัวหน้าจับให้ผมกับดีมเนี่ยต่อยกันจับให้บอยดาก้อนเนี่ยต่อยกับช้างสนธิอุตโมในช้างใหญ่ต่อยกันตัวเจ้าบอยบ้าต่อยกับเก๋คือเรามีแค่4คนก็ต่อยกันตัวก่อนที่จะจับขึ้นซอยเพราะว่าใช่เพราะว่าหัวหน้าฉลาดถ้าเกิดเราไม่ได้ต่อยกันตัวเนี่ยมันเหมือนคาใจมันจะทำให้แบบต่างคนต่างอยากแก้คือผมเข้าไปขังซอยพวกดีมก็ติดใจถูกไหมฮะแต่พอเขาจับพวกเราเนี่ยต่อยกันตัวเนี่ยมันหายคาใจคือผมก็โชคดีคืออันนี้คือที่ฝรั่งคิดก็คือว่าจุดประสงค์เขาต้องการให้เป็นแบบนี้ใช่ป่ะใช่ไม่มีเป็นอื่นเลยไม่มีเป็นอื่นเลยพอเราลุกขึ้นมาได้ผมคู่แรกเลยผมก็ต่อยกับดีมต่อยกันคู่แรกด้วยคู่แรกตอนแรกด้วยความกัดมาในดีมก็จะเอาใส่นวมอะไรไหมมือเปล่าเปล่านี่เลยมือเปล่าเขาให้มือเปล่าเลยต่อยกันเสร็จตีแล้วต่อยตีแล้วต่อยท่ามกลางผู้คนผู้ต้องขังด้วยกัน500แดนซิแบบมันอยู่ที่มองที่เราจับจ้องที่เราจับจ้องที่เราช่วงแรกเนี่ยดีมขึ้นมาก็โมโหผมก็โมโหก็ต่อยกันยกแรกเนี่ยต่อยกันแบบจริงจังปุ๊บยกที่2ยกที่3เริ่มคิดได้เพราะเราได้ยินเสียงคนระยองอ่ะประมาณว่าดูมันกัดกันเองเหมือนขอโทษนะมันเหมือนเราเสียงผ่านเข้าเรารู้เลยแล้วสายตาคนที่หัวเราะเราเนี่ยมันเหมือนกับขอโทษนะเหมือนเรากัดกันเองเหมือนหมาบ้านเดียวกันแต่ทะเลาะกันเองอะไรเงี้ยภาษาบ้านๆแล้วดูแม่งดิกัดกันเองแทนที่เรากับผมกับดีมหรือพวกเราจะรวมตัวกันไปทะเลาะกับคนอื่นใช่ไหมใช่ตอนนั้นดีมเริ่มรู้แล้วผมก็เริ่มรู้แล้วโอเคก็จบพอต่อยกันเสร็จปุ๊บเนี่ยต่างคนต่างแยกขึ้นซอยดีหัวหน้าแก่นเนี่ยก็ใกล้ปล่อยช้างก็ใกล้ปล่อยสุดท้ายแล้วเราก็ขึ้นมาดีกันที่บนซอยแล้วต่างคนต่างมาเฮ้ย
ขอโทษนะที่มันผ่านกันมาอะไรเงี้ยผมก็โอเคเลยคือปรับความเข้าใจกันนะเหมือนต่างคนต่างคิดได้ว่าเนี่ยเรากำลังทำอะไรกันอยู่ครับเรามาทะเลาะกันเองให้คนเขาแบบอายเขาอะบ้านเดียวกันเองทะเลาะกันเองอะไรแบบเนี้ยพอหลังจากนั้นพอดีมปล่อยช้างปล่อยก็เหลือณพงษ์ณพงษ์ยังอยู่อีกผมก็นับถือแกผมกำลังจะถามว่าแล้ววันนั้นณพงษ์เป็นไงบ้างฮะต้องออกไม่ครับมันแผลไม่เยอะนะทุกคือมันเข้าแค่รูนิดเดียวแต่ว่าณพงษ์โดนต่อยมากเขาแก่แล้วด้วยเสร็จแล้วพอทุกคนปล่อยตัวก็เหลือแกก็กลับมากินข้าวอยู่ในบ้านเดียวกันเหมือนเดิมผมก็ณพงษ์มีอะไรขาดเลยแล้วก็ยินดีช่วยอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วผมก็ถูกย้ายมาไว้หนุ่มครับเรื่องราวก็แค่นี้แค่นี้จริงนะแต่เป็นเหตุการณ์ที่แบบว่าระทึกแล้วก็มันมีอะไรหลายๆอย่างนะที่มีแง่คิดในเรื่องนี้นะอยู่ดีๆก็เป็นเรื่องได้ก็เป็นเรื่องทั้งๆที่เราก็คือพูดดีๆนะว่าเฮ้ยที่นี่ไม่ใช่ไปหนุ่มนะทำอะไรก็ทำเองได้นะมันคือจะมาใช้กันอย่างนี้มันก็เกินไปคือเราก็พูดแบบเหตุผลคนที่พูดด้วยเขาไม่ฟังเขาไม่ฟังเขาแรงอยู่เขาต้องยอมรับตอนนั้นเขาคิดคือเขาโอเคเขาได้เขาก็ได้แล้วก็เป็นเหตุการณ์บานปลายจนต้องถึงขนาดเจ้าหน้าที่เข้ามาควบคุมแล้วก็โดนตีคือถ้าถามว่าทำไมหลังไม่ยอมตอนนั้นอ้าวหนึ่งนะฮะคือระบบคุกเนี่ยพอเราโดนแบบนี้คนเห็นเนี่ยแล้วถ้าเราไม่แก้เนี่ยคือลำพังเราต่อแถวกินข้าวก็ลำบากอยู่แล้วมันจะเป็นเรื่องของผลประโยชน์ในคุกจะอาบน้ำไม่ได้อาบก่อนก็คือมึงไม่มีอะไรนี่ว่าโดนเขาเล่นไปก็ไม่มีอะไรมันมีเรื่องพวกนี้อีกที่มันเป็นระบบคุกที่มันเขาเรียกว่ากฎมืดของคนคุกมันจะรู้กันถูกไหมฮะยึดติดกับคำว่าเสียไม่ได้เสียไม่ได้ณตอนนั้นณตอนนั้นประมาณนี้เรื่องจริงวัยรุ่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็คือเอาง่ายๆเลยถ้าเป็นตะกอนเนี่ยอ่อนแอต้องแพ้ไปเลยคนที่อยู่ได้คือคนที่เข้มแข็งครับนะแล้วก็นี่นะฮะเป็นเรื่องที่แบบว่าสุดยอดนะก็ดีใจนะเพราะว่าน่าจะไม่เคยไปถ่ายทอดไม่เคยที่นี่ที่แรกช่องไหนเลยนะครับเผื่อช้างอุตโมดูอยู่มาออกบ้างสิคลิปเนี่ยตอนนี้ซีกันนะซีกันซีเป็นเพื่อนกันจริงๆช้างผมไม่ได้มีเป็นบอกหน่อยครับตอนนี้ที่เล่ามาเนี่ยทุกในทุกคนเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันคือก็จบแล้วแต่บนซอนกันแล้วอะไรเงี้ยจริงๆแล้วช้างกับเราเนี่ยมันเป็นเพื่อนกันไม่ได้ทะเลาะกันแต่ว่าเหตุการณ์มันพาไปมันพูดยากมากแต่สุดท้ายแล้วมันคือเพื่อนกันเนี่ยถ้าเกิดมีโอกาสได้เจอดีมจะพาไปกินข้าวด้วยเพราะไม่ได้เจอแกนานแล้วอะไรเงี้ยใช่ไหมประมาณนี้อันนี้เหตุการณ์ที่ผมนั่งฟังมาเนี่ยคล้ายๆกับแอลโอรถเหมือนกันนะที่ทะเลาะกับบ้านเดียวที่เตะจานข้าวนะครับแล้วก็มีการแทงกันเกิดขึ้นนะแอลก็โดนแทงไปวันนั้นแล้วก็ไปขึ้นขังซอยความที่อยู่กันทุกวันแล้วก็คุยกันครับก็จับมือกันนะจากฆ่ากันแทบตายนะครับแล้วก็จับมือกันแล้วก็รักกันด้วยนะและที่จบไปนะก็คือหนึ่งเรื่องราวนะครับของที่หลังพระนครนะนำเสนอเป็นวิทยาทานให้แก่น้องๆนะครับนะทีนี้พูดถึงเรื่องจำระยองแล้วมีเหตุการณ์อะไรที่เรามองว่าเฮ้ยแบบสะเทือนใจหรือว่ามองแล้วแบบเฮ้ยถึงกันขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยคือผมต้องยอมรับตรงๆเลยว่าตอนนั้นน่าอยู่วัยหนุ่มเนี่ยความเกเรของเด็กวัยหนุ่มก็คือเป็นวัยรุ่นถูกไหมฮะและวัยหนุ่มเนี่ยเป็นลักษณะเหมือนแบบคนวัยรุ่นที่ทะเลาะกันมันก็จะมีเรื่องของพรรคของพวกคือมันจะมีคนที่เป็นกลุ่มเพื่อนกันมีพรรคมีพวกสมมติตามแดงอะไรแบบเนี้ยครับแต่พอเราย้ายไประยองเนี่ยเข้าสู่กระบวนการที่เราเหมือนแบบพัดถิ่นพัดถิ่นและพัดถิ่นและพัดถิ่นระดับหนึ่งเลยเสร็จแล้วก็มันมีคำศัพท์ในคู่ที่เขาเรียกว่าอะไรวะที่ว่างูดินเจ้าที่อะไรสักอย่างเนี่ยมันมีคำศัพท์ที่เรียกกันว่ามังกรพัดถิ่นหรือจะสู้งูดินเจ้าที่อะไรประมาณนี้ตอนแรกอะเราไม่เชื่อแบบนั้นสุดท้ายก็ไปมีอีกอย่างนึงที่ผมมองที่เปลี่ยนระบบคุกระบบคุกเปลี่ยนการเป็นวัยหนุ่มกับระบบคุกอื่นเปลี่ยนไปเปลี่ยนเลยใช่ไหมฮะคือด้วยตอนนั้นเด็กวัยหนุ่มพอเราย้ายไปเนี่ยด้วยวัยพวกเรากำลังแรงเกเรแบบหัวกำลังแบบมันแรงมากในวัยหนุ่มแล้วถูกย้ายขนาดที่แบบเครื่องยังร้อนพอเครื่องยังร้อนเนี่ยข้อเสียของพวกเราคือตอนนั้นพอลงมาในเรือนจำระยองปึ้งเนี่ยเขาต้อนรับเราดีครับคือเขามีเรือนจำเขามีผู้ใหญ่เขามีขาใหญ่เขามีเด็กเขาต้อนรับเราดีแต่เราเนี่ยกลับกลายเป็นแบบว่าไปเอาเปรียบเขาไปคิดว่าเขาไม่มีอะไรพอเราขึ้นกองงานเจ้าหน้าที่สั่งทำงานให้กูไม่ทำอ่ะเราพยายามเอาระบบวัยหนุ่มไปสร้างชื่อที่คุ้มเขาใช่ฮะถึงเวลาสามทุ่มเขานอนกันเราเสียงดังเขาห้ามอาบน้ำกูแหวกแนวขึ้นไปอาบน้ำจนสุดท้ายเนี่ยกลุ่มพวกเราเนี่ยถูกปิดกล่องมองว่าเป็นตัวที่เอาปัญหามาใช่ตัวสร้างปัญหาครับคือเราต้องยอมรับว่ามันมีหลายๆเหตุการณ์ที่สร้างจนเกิดเป็นแผลจนมันไม่ไหวแล้วอ่ะครับจนต้องยอมรับว่าเจ้าที่เนี่ยไฟเขียวเลยไฟเขียวให้โดนปิดกล่องอะไรแบบเนี้ยคือตัวผมเองเนี่ยไม่ได้ถูกโดนไม่โดน คือกลุ่มเพื่อนผมที่ว่าอยู่แดน4แล้วโดนใช่ไหมฮะแล้วย้ายมาแดน5เนี่ยมันเป็นภาพที่1เลยที่ผมรู้สึกว่าสะเทือนใจและนี่คือคุกใหญ่คือเรามาจากวัยหนุ่มเนี่ยเราไม่เคยสัมผัสระบบแบบนี้อย่างเช่นกลุ่มเพื่อนผมเนี่ยย้ายมาลงแดน5ปึ้งเนี่ยคือมีเรื่องโดนปิดกล่องมาแล้วนะโดนปิดกล่องจากแดน4ปุ๊บทางระบบเจ้าที่ก็จับมาเลย20คนย้ายเข้ามาพอย้ายเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็ต้อนให้พวกเรา20คนเนี่ยถึงช่วงเวลาเที่ยงขึ้นไปนั่งทานข้าวข้างบน
กินข้าวคือโรงเรียนมันอยู่ชั้นลอยครับเหมือนลักษณะวัยหนุ่มเลยโรงเรียนอยู่ชั้นลอยพวกเด็กวัยหนุ่ม20คนเนี่ยก็ขึ้นไปกินข้าวขนาดขึ้นไปกินข้าวเนี่ยคนระยองเนี่ยรวมตัวกันแบบ 4-500 4-500 คนเจ้าถิ่นและที่โกระยองเป็นแบบไหนรู้ไหมฮะใส่กางเกงยีนพันผ้าขาวม้าเสื้อลายดอกนี่คือจิโกระยองก็คือว่าสไตล์กำนันผู้ใหญ่บ้านนะถูกไหมไอเราไปเห็นอย่างนี้เราไปล้อเขาว่าเซียวเพราะเราอยู่ไอหนุ่มก็คือใส่กางเกงยีนเข็มขัดหนังเสื้อยืดเขาก็มองเราเซียวเราแต่งแบบนี้ในบ้านเขาถูกไหมใช่ครับมันหลายเหตุการณ์พอจิโกรวมกันเนี่ยเราเห็นแล้วตอนนั้นผมต้องยอมรับว่าเรายืนอยู่คนละฝั่งเราเห็นกลุ่มเพื่อนเราเนี่ยขึ้นไปกินข้าวแล้วเจ้าที่เนี่ยดักคือดักเลยไม่ให้บ้านไอหนุ่มเข้าไปทุกคนให้พวกนี้กินก่อนแต่พวกนี้กินเสร็จแล้วขึ้นซอยมันเป็นแผนหมดเลยกินเสร็จแล้วขึ้นซอยแต่จริงๆเนี่ยเขาปล่อยขึ้นไปบนปุ๊บแล้วเขาเปิดไฟเขียวให้คนระยองเนี่ยลุกวิ่งขึ้นไปลุมปิดกล่องอีกทีนึงนี่คือเหตุการณ์ที่แบบโด่งดังที่สุดปี2548ที่เรือนจำกลางระยองเปิดใหม่เลยบ้านในหนุ่มถูกปิดกล่องนี่คือขึ้นไปเลยพอคือขึ้นไปปุ๊บเนี่ยกลุ่มเพื่อนๆที่เราเห็นอยู่ไว้หนุ่มที่ว่าสดที่ว่าแน่เนี่ย คือมันต้านไม่ไหวก็โดดกันเพื่อนบางคนโดดลงมาชั้นลอยหายปลาเนี่ยกระแทกพื้นหักโอ้โหเพื่อนสนิทผมคนนึงกระโดดลงมาขาเนี่ยส้นเท้ากระแทกพื้นแตกเลยปึ้งแล้วก็แต่มีคนคนเดียวที่ผมเห็นน่ะเขามาจากบางขวางผมเอ่ยชื่อเลยเพราะเขาเสียชีวิตไปแล้วครับน้าสุรศักดิ์สายพาเขาเป็นคนโคราชเขาเนี่ยเป็นคนที่มาจากบางขวางย้ายมาก่อนครับถูกไหมฮะแล้วมาอยู่แล้วเด็กวัยหนุ่มพวกนี้มากินอยู่บ้านแล้วก็คือบ้านผู้ใหญ่ซอยในบ้านเดียวกันเนี่ยครับแต่พอเราถูกตีปิดกล่องคือเข้ามาด้วยครับคือมีคนบอกว่ามีผู้ใหญ่คนหนึ่งไปบอกนักศักดิ์ว่าให้ลงมาอย่าไปยุ่งคือบ้านระยองเนี่ยต้องการจะป้องนักศักดิ์ว่านักศักดิ์เนี่ยไม่เกี่ยวคือนักศักดิ์มาอยู่ก่อนแล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรครับแต่กลุ่มวัยหนุ่มเนี่ยมาแล้วสร้างเรื่องแต่นักศักดิ์เนี่ยเขาถือว่าเด็กทุกคนมันกินข้าวอยู่เขาแล้วเขาดูแลอยู่เขาดูแลอยู่เขาเป็นคนเดียวนะฮะที่ไม่วิ่งหนีและยอมโดนแบบเนี้ยผมให้ดูมือผมเนี่ยหลังครึ่งเนี่ยวิ่งเดี๋ยวเขาเดินเข้าใส่นะเดินเข้าใส่อย่างเงี้ยวุ้บเขาเลยลุมตีเขาแบบเกาะตีเขาเลยรู้สึกว่าเขาโดนแทงไปประมาณสัก 2-3 รูแต่ว่าเนื่องจากคนมันเยอะไงครับไอ้เหล็กมันก็เข้าเขานิดๆหน่อยๆครับถ้าคือมันลุมเขาอ่ะหลังจากนั้นน่ะผมเขาก็ขึ้นซอยไปนะเป็นเหตุการณ์ที่ผมมองอ่ะคือผมยืนดูเนี่ย1ขาสั่น2เราไม่มีโอกาสที่จะมีส่วนร่วมไปช่วยเพื่อนได้เลยคือมันหมดสภาพเลย1ถ้าเราไปเราก็มีแต่โดนกับโดนอย่างเดียวในหลายเหตุการณ์อย่างที่บอกเนี่ยสถานการณ์ตรงนั้นนะฮะนึกภาพตามนะก็คือว่าหลังคือว่าเขามันแห่ไปอย่างนั้น400 500คนแล้วบวกกับเราเนี่ยประมาณ 10-20 คนเนี่ยที่เรามองว่าพวกเดียวกันน่ะอยู่ตรงนั้นน่ะไม่สามารถที่จะเข้าไปถึงได้ใช่ไม่สามารถถ้าเข้าไปก็ต้องโดนตรงนั้นน่ะโดนอยู่แล้วกระเด็นออกมาอยู่แล้วเพราะว่าสถานการณ์ที่เรามองเนี่ยมันคือการไฟเขียวมันคือการไฟเขียวให้โดนเลยคือถ้าเราแหลมเข้าไปอ่ะก็คือเราก็ต้องไปรับสภาพแบบนั้นด้วยตอนนั้นเป็นเหตุการณ์ที่ผมมองแล้วแบบโอ้โหหมดสภาพอ่ะวัยหนุ่มที่เราว่าแน่ๆเจอแบบนี้ไปเราหมดสภาพอ่ะหลังจากนั้นมามันจะมีระบบของการที่บีบอีกครับบ้านวัยหนุ่มก็คือกินข้าวต้องกินโรงเลี้ยงหรืออะไรเงี้ยเวลาไปซื้อกับข้าวก็ต่อแถวนู่นนี่นั่นจะเป็นระบบของการบีบคือเราไม่ได้โทษคนระยองเลยนะเพราะว่าเรารู้ต้นสายไปเหตุว่าพวกเราเองเป็นคนไปสร้างปัญหาแบบนี้ก็ต้องรับสภาพแบบนี้ก็ซึ่งก่อนที่จะเล่าเรื่องเนี้ยฝรั่งก็บอกแล้วนะว่าต้นสายปลายเหตุเป็นไงก็คือว่าเรื่องราวที่ไปทำอย่างเงี้ยเขานอน3ทุ่มก่อนไปนอนใช่เขาไม่ให้อาบน้ำก่อนไปอาบมันเป็นอะไรที่ไปแหกกฎทำตัวจุดเด่นทำตัวให้เป็นสร้างปัญหาพูดง่ายๆว่าซาเวียคือสิ่งหนึ่งที่เป็นบทเรียนคือเราห้ามคิดว่าตัวเองแน่คือมันมีทุกที่แต่ละคุกแต่ละมันมีของจริงมันมีขาใหญ่มันมีเจ้าถิ่นมันมีความแน่อยู่แล้วถามว่าไปถึงเลยเนี่ยทุกคนต้อนรับเราแต่เราเนี่ยไปคิดว่าเราผ่านแบบนี้มาเราน่าจะแน่กว่าเราเคยจับเหล็กยาวๆแบบนี้ระยองเต็มที่ก็ถือมาครับเราคิดผิดเราคิดผิดเลยบทเรียนชีวิตเลยว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้าและก็ตรงเลยนะตรงศัพท์ที่ฝรั่งพูดมาเลยนะมังกรพัดถิ่นหรือจะไปสู้งูดินเจ้าที่นะนี่โอ้โหแล้วน้าสุรศักดิ์นั้นจากเสียชีวิตจากเหตุการณ์นั้นมั้ยฮะไม่ฮะน้าสุรศักดิ์นะครับขังซอยยาวเสร็จแล้วเขาเป็นคนดีครับคือตอนอยู่บนซอยมันไม่ได้มียาเสพติดอะไรเขาเป็นคนที่ดีหลายๆคนที่รู้จักเขาก็จะเคารพนับถือเขาแต่หลังจากที่ผมกับกลุ่มเพื่อนถูกย้ายกลับมาไว้หนุ่มเขาก็ย้ายไปเรือนจำคลองไผ่แล้วเสร็จแล้วก็มีข่าวว่าเขาเนี่ยพอไปเสพยาไปกินเหล้าในคุกอะไรเงี้ยสรรหาสิ่งไม่ดีเข้าแล้วก็ทำให้พฤติกรรมเนี่ยเขาเปลี่ยนก็กลายเป็นคนซาเวียหาเรื่องคนสุดท้ายบทชีวิตของคนซาเวียหรือหาเรื่องคนก็คือถูกรุมทำร้ายตายปิดกล่องตายเขาตายเลยถูกทำร้ายตายเลยนะตายเลยโอ้โหเนี่ยฮะและนี่ก็คือเรื่องราวนะครับที่
EP เป็น EP พิเศษจริงๆนะเป็น EP ที่แบบว่าบู๊สมใจจริงนะโอ้โหจากการถ่ายทอดของหลังพระนครนะผมก็หวังว่าจะเป็นบทเรียนไม่ได้ต้องการจะมาคุยโอ้อวดอะไรแต่แค่อยากเล่าให้ฟังว่ามันเป็นมันสถานการณ์มันผ่านมาแบบนี้แบบนี้แบบนี้อะไรแบบนี้ครับเห็นแก่รองเท้าด้วยฮะไม่ใช่นะอ่ะก่อนจากไปฝากน้องๆนะที่ดูรายการกันละครั้งหนึ่งอยู่นะในการที่มาฟังเรื่องเล่าของพวกเรานะให้แง่คิดให้น้องๆปฏิบัติไปในทางไหนครับก็คือที่โค้ชมาทำรายการแบบนี้เล่าเพื่อจะได้ให้คนได้เห็นเรื่องราวในเรือนจำว่ามันมีเรื่องราวเลวร้ายแบบเนี้ยผ่านตัวบุคคลที่เป็นคนเกเรที่เขาผ่านชีวิตมาใช่ไหมฮะใช่ครับคืออยากจะให้มองเป็นบทเรียนไม่ใช่มองเป็นไอดอลในด้านไม่ดีแล้วไปทำตามเนี่ยไม่ใช่คือให้เป็นบทเรียนว่าเราไม่เคยเห็นภาพคุกแบบนี้หรอกถ้าวันนี้ต้องยอมรับว่าโลกโซเชียลมันมาแรงจนเราสามารถเปิดเผยเรื่องราวแบบนี้เพื่อจะให้คนข้างนอกได้รู้สึกว่าในคุกเนี่ยมันไม่ได้น่าอยู่อย่าทำตัวเกเรแล้วเข้าไปถูกไหมฮะทุกคนเนี่ยกำลังออกมาถ่ายทอดแล้วโอ้ยเขาได้แทงคนมันเขาก็ต้องถูกแทงเขาทำร้ายคนเขาก็ต้องถูกทำร้ายถูกไหมฮะงั้นอยากจะให้ดูและเป็นอุทาหรณ์สอนใจว่าเฮ้ยอย่างนี้อย่าไปทำฟังเอาไว้เป็นความรู้เป็นเกร็ดความรู้แต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเอาตัวเองไปเรียนแบบหรือไปทำแล้วไปทำตามไปทำตามนะครับผมประมาณนี้ครับสุดท้ายมันมีบทลงโทษนะผลตามมาเป็นยังไงในการกลับบ้านล่าช้าหรือว่าในการที่คุณอาจจะไม่ได้เจอพ่อแม่ก็ได้โอ้โหคนนี้ฮะขอขายของนิดนึงได้ก็อยากจะให้มาติดตามที่เพจหลังพระนครนะผมกำลังมีกีตาร์แบรนด์คาซูกิครับซีรีส์หลังพระนครขายตัวละ 5,900 บาทเองกำลังจะมาภายในกลางเดือนหน้าครับสามารถติดตามผมที่เพจหลังพระนครก็ได้นะฮะนี่นะช่วยสนับสนุนกันนะฮะประมาณนี้ขอบคุณมากนะขายของซะเลยแล้วก็ได้ข่าวล่าสุดเฟซโดนแฮ็กอ๋อเฟซถูกไหมแล้วเปลี่ยนเฟซก็เปลี่ยนเฟซเป็นหลังพนักงานเอาไว้เป็นเฟซชื่อเดิมนะแต่เป็นโปรไฟล์อ่ะเราก็ขึ้นตามนี้นะเป็นครอบครัวอะไรแบบนี้ใครที่เป็น FC วิหลังนะหรือว่าจะติดตามผลงานวิหลังก็ไปแอดเพื่อนกันได้นะได้ครับโอเคครับผมขอบคุณนะขอบคุณวิหลังพนักงานมากนะครับที่มาเป็นแขกรับเชิญใน EP นี้ทั้งที่เราอ่ะก็แค่มาเยี่ยมเยียนนะผมก็นะติดตามหลังพนักงานมาก็โอ้ตั้งแต่ปล่อยตัวมานะก็เป็นวิทยากรนะในการที่เข้าไปนู่นนี่ก็เห็นการแต่งตัวนะผมก็เป็นคนเลือกเองนะทีมงานให้ผมเลือกนะครับว่าเอาของขวัญอะไรให้หลังพระนครนะก็นี่นะไม่รู้ว่าชอบหรือเปล่านะครับผมก็ลองโอ้โหชอบอยู่แล้วอย่างนี้ต้องชอบอยู่แล้วนะฮะครับผมโอ้โหรองเท้า1ล้านซับนะสำหรับการ1ล้านวิว1ล้านวิวนะครับ1ล้านวิวนะผมชอบติด1ล้านซับจริงๆนึงไงสุดยอดมากเลยครับขอบคุณมากเลยฮะโอ้โหเนี่ยนะท่านผู้ชมขออีกล้านเนี่ยจะอีกคู่นึงนะครับเราไปดูกันถ้าอีพีนี้1ล้านก็อีกคู่นึงนะโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับเพื่อนขอบคุณมากสำหรับผมก็ไม่มีอะไรมากนะก็ถ้าใครอยากจะดูคลิปนะดีๆแบบนี้นะหรือว่าอยากได้แขกรับเชิญใครนะติดต่อเรามาทักส่วนตัวหรือใต้คอมเมนต์นะทุก EP ก็ได้นะสำหรับ EP นี้นะผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับ EP นี้ผมกับพี่หลังมนครก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนจะจากกันไปนะครับสำหรับใครที่สนใจเสื้อช่องกาละครั้ง1 by Coke Zero นะครับตอนนี้สามารถสั่งจองได้แล้วเป็นผ้าเนื้อดีใส่สบายราคาเพียง390บาทรวมส่งถ้าใครสนใจสั่งซื้อได้ที่เพจกาละครั้ง1 by Coke Zero นะหรืออีกหนึ่งช่องทางคือ Facebook อนุสรณ์ทับเทศนะที่ขึ้นไว้หน้าจอนี้นะครับ